ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eager of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eager of No สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระเครื่องคู่กายคนดังวันนี้ผมจะมานำเสนอพระเครื่องของท่านใดไปรับชมกันได้เลยครับพระเครื่องคู่กายคนดังบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเคยเป็นหัวหอกคณะทำงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเคยเป็นผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีของพลเอกประวิตรวงสุวรรณก่อนถูกย้ายฟ้าผ่าเข้ากรุสปก.ตร.และย้ายพ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวลาต่อมาหลังถูกย้ายในช่วง2ปีเกิดเรื่องราวมากมายทั้งมือมีดยิงรถซึ่งขณะที่ยังจับมือใครดมไม่ได้คดียังอึมครึมและเป็นปริศนาใครเป็นคนทำกันแน่นะหลังจากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็ออกมาขย่มเปิดโปร่งหน่วยงานเก่าออกมาให้ข่าวความไม่ชอบมาพากลการจัดซื้อจัดจ้างขายเปิดศึกลูกพี่เก่าก่อนนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งเบรกพฤติกรรมไม่เหมาะสมจากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ลาบวชที่อินเดียก่อนทำตัวโลโปรไฟล์ไม่นานมากระแสข่าวคลิปหลุดออกมาทำนองโยนหินถามทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กลับมาใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทว่าเรื่องก็เงียบก่อนมีข่าวฟ้องนายกรัฐมนตรีกล่าวหาย้ายพ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมิชอบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานชื่อนี้เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักแต่หลายคนคงไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมยุคนึงถึงได้ชื่อว่าเป็นนายตำรวจผู้มากบารมีพลตำรวจโทสุรเชษฐ์เกิดเมื่อ29ตุลาคมพ.ศ. 2513ที่จังหวัดสงขลาเรียนที่โรงเรียนมหาชิราวุธสงขลาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่31โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่47ส่วนเส้นทางการทำงานของสุรเชษฐ์เป็นรองสารวัตรตั้งแต่1กุมภาพันธ์2537เป็นรองสารวัตรได้6ปี1เดือนได้ขึ้นเป็นสารวัตรเป็นสารวัตรได้4ปี8เดือนขยับเป็นรองผู้กำกับการเป็นรองผู้กำกับการอยู่4ปีขยับเป็นผู้กำกับการติดยศพ.ต.อ.พันตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเรียกง่ายๆว่าโรงพักเกรด A ซึ่งในขณะนั้นนะครับพลตำรวจโทจากทิพย์ชัยจินดาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยพันตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นผู้กำกับการอยู่ได้4ปี1เดือนจึงขยับเป็นรองผู้บังคับการเมื่อ6ธันวาคม2555ในตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพ่วงหน้าที่ดูแลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรสงขลาด้วยหน้าที่ตรงนี้ส่งให้พันตำรวจเอกสุรเชษฐ์ในตอนนั้นแต่รับสิทธินับอายุราชการแบบทวีคูณจึงทำให้แม้อายุยังน้อยแต่อายุงานอาวุโสทำให้พันตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ขึ้นเป็นผู้บังคับการติดยศพลตำรวจตีด้วยวัยเพียงไม่ถึง45ปีเรามาพูดถึงพระเครื่องที่ท่านห้อยนะครับพระเครื่องที่ท่านห้อยนั้น
มีอยู่สององค์นั่นก็คือหลวงปู่ทวดและพระยอดธงผมจะพาไปฟังประวัติของหลวงปู่ทวดนะครับไปรับชมกันได้เลยพระหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะครับสร้างพระเครื่องไว้มากมายแต่วันนี้ผมจะขอนำเสนอหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ยอดนิยมนะครับวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีถือเป็นพระเนื้อว่านยอดนิยมที่มีราคาสูงมากในปัจจุบันเป็นพระเครื่องที่ผู้นิยมสะสมพระเครื่องและนักสะสมหลายท่านให้ความนิยมและมีความปรารถนาต่างอยากได้มามีไว้ในครอบครองบูชามีพิมพ์ยอดนิยมคือพิมพ์ใหญ่หรือเรียกกันว่าไหลจุดนั่นเองถูกสร้างในปีพ.ศ. 2497ซึ่งสร้างโดยพระครูวิสัยโสพลหรือที่เรียกกันว่าท่านอาจารย์ทิมซึ่งท่านเคยเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีซึ่งการสร้างพระในครั้งนี้มีกรรมวิธีการแบบโบราณโดยใช้ว่า108ต้องขออธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า108นี้ไม่ได้หมายถึงว่า108ชนิดแต่หมายถึงพุทธคุณของคำว่า108ก็คือได้ทุกสิ่งอะไรก็ได้ศักดิ์สิทธิ์กรรมวิธีในการตั้งพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนี้คือทำตามวิธีแบบโบราณโดยการนำว่า108มาบดตามด้วยครกหินตำข้าวอย่างละเอียดจากนั้นก็นำส่วนผสมซึ่งได้แก่ดินกากยายักษ์คราบไคร่สถูปเก่าผงขึ้นธูปกล้วยป่าดอกไม้แห้งน้ำพระพุทธมนต์และแร่ต่างๆแล้วนำมาทำพิธีสร้างพระและปลุกเสกซึ่งความโดดเด่นของพุทธคุณพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนี้ก็คือครอบจักรวาลหรือเข้าใจกันง่ายๆเลยก็คือพุทธคุณที่ครบทุกด้านนั่นเองครับซึ่งมีความเข้มขลังเป็นอย่างมากจนเป็นเรื่องราวเล่าขานต่อๆกันมาจากใครหลายๆคนวิธีการบูชาหลวงปู่ทวดให้ใช้ธูปแขกเป็นจำนวน9ดอกพร้อมทั้งดอกมะลิสีขาว9ดอกจากนั้นให้คุณตั้งนโม3จบแล้วตามด้วยท่องคาถาบูชาให้เราตั้งนโม3จบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องให้ครบ3รอบแล้วตามด้วยนะโมพุทธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวามาดูความหมายของคำแปลบทสวดมีความหมายว่าข้าพระเจ้าขอน้อมน้อมแต่เจ้าพระคุณสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพระเจ้าเรามาพูดถึงประวัติของหลวงปู่ทวดกันนะครับสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์สมเด็จเจ้าพระโคหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ท่านองค์ดำท่านลังกาเป็นพระมหาเถระผู้ทรงอภิญญาที่รู้จักกันดีในประเทศไทยประวัติที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครองปัจจุบันหลวงปู่ทวดถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาในประเทศไทยที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมากเป็นรูปสำคัญหนึ่งในสองมหาเกจิอาจารย์ของเมืองไทยคู่กับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตตามประวัติกล่าวว่าหลวงปู่ทวดเกิดเมื่อวันที่4มีนาคมพ.ศ. 2125เป็นบุตรของนายหูนางจันทร์ซึ่งท่านนั้นเป็นท่านในเรือนเบี้ยท่านทำงานใช้หนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมของเศรษฐีปานเกิดในรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชหลวงปู่ทวดมีนามเดิมว่าปู่เป็นบุตรของนายหูนางจันทร์ชาวบ้านวัดเรียบตำบลดีหลวงอำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลาส่วนวันเดือนปีเกิดของเด็กชายปูตรงกับวันเดือนปีใดหลักฐานคงยังไม่แน่ชัดเมื่อท่านเกิดมาแล้วนะครับก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นกับท่านเรื่อยมาเป็นต้นว่าขณะที่ท่านอยู่ในวัยแบบบ่อในช่วงฤดูเกี่ยวข้าวปิดาและมารดาของท่านต้องออกไปเกี่ยวข้าวที่กลางทุ่งนาซึ่งเป็นนาของเศรษฐีปานซึ่งท้องนาแห่งนั้นห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรที่นาแห่งนั้นมีดงตาลและมะเหมาเป็นจำนวนมากครั้งนั้นจึงเรียกว่าทุ่งเหมาปัจจุบันตั้งเป็นสำนักสงฆ์ชื่อนาเปในสมัยนั้นจึงมีสัตว์ป่าชุกชุมพอสมควรปิดามารดาของท่านจึงผูกเปของท่านซึ่งเป็นเปผ้าไว้กับต้นมะเหมาสองต้นและก็ได้เกี่ยวข้าวอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นพอได้ระยะเวลาที่นางจันต้องให้นมลูกนางจันจึงเดินมาที่ผูกเปของลูกน้อยและก็เห็นงูจงอางตัวใหญ่หรืองูบ้องหลาที่ชาวภาคใต้เรียกกันพันที่รอบเปของท่านนางจันเห็นแล้วก็ตกใจเป็นอันมากจึงเรียกนายหูซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักมาดูและช่วยไล่งูจงอางนั้นแต่งูจงอางนั้นก็ไม่ไปไหนนายหูและนางจันจึงตั้งสัตยาที่ฐานว่าขออย่าให้งูนั้นทำร้ายลูกน้อยเลยไม่นานนักงูจงอางนั้นก็คลายวงรัดออกและเลื้อยหายไปในป่านายหูและนางจันจึงเข้าไปดูลูกน้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็เห็นแล้วว่าหลับอยู่และไม่เป็นอันตรายใดๆและเมื่อมองดูดีๆปรากฏว่ามีเมื่อแก้วขนาดใหญ่ที่งูจงอางคลายไว้อยู่บนอกชายปูนั้นเมื่อแก้วนั้นมีแสงแวววาวและต่อมาได้แข็งตัวเป็นลูกแก้วปัจจุบันได้ประดิษฐานที่วัดพระโคเมื่อเศรษฐีปานทราบเรื่องเข้าก็บีบบังคับขอลูกแก้วเอาจากนายหูและนางจันปิดามารดาของท่านจึงต้องยอมให้ลูกแก้วนั้นแก่เศรษฐีปานซึ่งเป็นนายเงินแต่ลูกแก้วนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านเมื่อเศรษฐีปานเอาลูกแก้วไปแล้วก็เกิดเพศภัยในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยกันบ่อยและมีฐานะยากจนลงเศรษฐีปานจึงได้เอาลูกแก้วมาคืนและขอเข้ามาเด็กชายปูและยกหนี้สินให้แก่นายหูและนางจันทั้งสองจึงพ้นจากการเป็นทาสและต่อมาก็มีฐานะดีขึ้นเศรษฐีปานก็มีฐานะดีขึ้นดั้งเดิมลุงปู่ทวดมรณภาพเมื่อวันที่6มีนาคมพ.ศ.2225ท่านได้มรณภาพลงเมื่ออายุการครบ100ปีฟังประวัติของลุงปู่ทวดมาแล้วไปฟังพระยอดธงกันต่อได้เลยครับเรามาพูดถึงพระยอดธงพระเครื่องยอดนิยมสมัยสงครามถ้าจะกล่าวถึงพระยอดธงก็นับได้ว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมและแสวงหาของบรรดานักนิยมสะสมพระบูชาพระเครื่องอย่างมากสืบเนื่องจากเป็นพระเก่าแก่ที่ผ่านการศึกสงครามมาแล้วนับครั้งตั้งแต่โบราณกาลในการทำศึกสงครามแต่ละครั้งพลายพลที่จะออกรบมักจะสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังหรือวัตถุมหามงคลต่างๆพกติดตัวด้วยความเชื่อที่ว่าจะสามารถปกป้องพยานตรายจากข้าศึกศัตรูและลบชนะข้าศึกกลับสู่บ้านเมืองได้อย่างปลอดภัยซึ่งความเชื่อนี้ก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ตนเองและนอกจากการสร้างกำลังใจให้ของไพร่ผลแล้วในส่วนของกองทัพสมัยนั้นก็จะมีการเสริมสิริมงคลแก่กองทัพโดยอารัธนาพระพุทธรูปร้อยองค์หนึ่งองค์มาเสียบไว้ที่ยอดธงประจำทัพในแต่ละทัพเรียกกันว่าพระยอดธงพระยอดธงส่วนใหญ่พบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะมีกระจายอยู่แทบทุกกลุ่มในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเช่นปทุมธานีแต่ที่พบมากที่สุดก็คือกุวราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลักษณะจะเป็นพระพุทธรูปลอยองค์ที่ไม่มีพุทธลักษณะเฉพาะขององค์พระเหมือนพระพุทธรูปอื่นซึ่งมีแม่พิมพ์ในการหล่อออกมาในพุทธลักษณะเดียวกันจะมีทั้งพระพุทธรูปนั่งพระพุทธรูปยืน
างประทานพรปางสมาธิและปางมารวิชัยพิมมาลัยและยังมีมากมายหลายเนื้อทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนาคเนื้อสำริดและเนื้อชินสันนิษฐานว่าผู้นำของแต่ละเหล่าทัพจะสร้างพยอดธงตามความเคารพเลื่อมใสในพุทธคุณขององค์พระนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่กองทัพและภัยพ้นของตนแต่จุดสังเกตสำคัญที่จะทราบว่าเป็นพระยอดธงก็คือที่บริเวณพระที่นั่งขององค์พระสำหรับพระพุทธรูปนั่งและที่พระบาทขององค์พระสำหรับพระพุทธรูปยืนจะมีเดือยยื่นออกมาเพื่อใช้เสียบติดกับยอดธงพระยอดธงนับว่ามีชื่อเสียงเป็นที่นิยมและแสวงหาของบรรดานักนิยมสะสมบูชาพระเครื่องอย่างมากสืบเนื่องจากเป็นพระเก่าแก่ที่ผ่านการศึกสงครามมาแล้วแสดงถึงพุทธคุณล้นเหลือในการคุ้มครองกองทัพทั้งกองทัพไม่ใช่ร้ายบุคคลจึงเชื่อว่าจะมีความเข้มขลังมากนั่นเองพระยอดธงที่นับว่าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือพระยอดธงกู่วัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีเพราะความเป็นเลิศของพุทธคุณปรากฏเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาลักษณะเป็นพระพุทธรูปลอยองค์สร้างในสมัยอยุธยาองค์พระประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยและเมาลีและพระเกศเรียบไม่มีเม็ดปุ่มและพักรูปไข่ปรากฏพระขนงพระเนตรพระนาสิกและพระโอษฐ์ชัดเจนพระกันทั้งสองข้างยาวมาจรดพระอังสาเส้นสังคติปรากฏชัดเจนตรงพระที่นั่งขององค์พระจะมีเดือยยื่นออกมาพระยอดธงนับเป็นพระที่หายากยิ่งในปัจจุบันจึงมีการทำเทียบเรียนแบบค่อนข้างสูงการพิจารณาก็ไม่มีพุทธลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้จึงต้องพิจารณาจากความเก่าของเนื้อขององค์พระที่ผ่านการเวลาไม่ยาวนานจากหลักการที่ได้ศึกษาร่ำเรียนกันมาไม่ว่าจะเป็นลักษณะเนื้อทองเก่าเนื้อเงินเนื้อนาคและเนื้อชินเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eagle of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ